สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพ่อใหญ่คำเสนนะครับผมหลังจากอาบน้ำนะครับขัดผิวนะครับนี่พามาชมความโลนะครับน้าเผือกเยอะเลยนะครับคุณลุงก็อาบน้ำให้นะครับเมื่อตอนเช้านะครับนี่ก็เป็นคุณลุงนะครับคุณลุงเจ้าของพ่อใหญ่คำเสนนะครับอาบน้ำให้แต่เช้าเลยนะครับวันนี้ถูต้นไม้ให้ถูต้นไม้นะครับมีต้นมะม่วงอยู่ตรงนี้นะครับเขากินหญ้าอยู่นะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับฝนตกทุกวันนะครับช่วงนี้นี่พี่ขวานก็มีโอกาสมาก็เฉะนะครับพ่อใหญ่ก็เฉะเช่นกันนะครับนี่เพราะว่ายังไม่มีโรงนอนนะครับโรงนอนพ่อใหญ่ยังไม่มีนะครับบ้านรูปหล่อมากนะครับพออาบน้ำไปแล้วนะครับ เผือกเยอะนะครับนี่พี่ขวานก็มาถ่ายให้ชมกันอีกนะครับผมพ่อใหญ่คำเสนเวลาอาบน้ำนะครับรูปโรนะครับงางอนนะครับสวยมากนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับพ่อใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทั้งวันกลางคืนนะครับทั้งกลางวันกลางคืนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับโรงนอนก็ยังไม่มีนะครับพ่อใหญ่คำเสนยังแข็งแรงดีนะครับกินยาได้อยู่นะครับอายุก็เยอะแล้วนะครับนี่ยังกินยาลำนี้เปียได้สบายเลยนะครับอาการตกมันตอนนี้ก็น่าจะหยุดแล้วนะครับไม่ตกแล้วนะครับก็มาถ่ายใกล้ๆได้นะครับครับคุณลุงบอกน่าจะช่วงหน้าหนาวนะครับน่าจะตกอีกเพราะว่าเป็นช่างที่อายุเยอะแล้วนะครับก็จะตกมันตกหายนะครับตกกระปิดกระปลอยนะครับเพราะว่าในวัยที่สูงแล้วนะครับก็จะตกมันไม่ค่อยปกติเหมือนแต่ก่อนนะครับก็จะตกมันแป๊บเดียวแล้วก็หยุดแล้วก็ตกมันอีกนะครับนี่พี่ควานก็มาถ่ายใกล้ๆเลยนะครับพ่อใหญ่คำเสนครับยืนอยู่ด้านหน้าเลยนะครับนิสัยดีมากนะครับเข้าถ่ายใกล้ๆได้นะครับผมงาใหญ่มากเลยนะครับงอนนะครับเขากินนอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็อาศัยร่มไม้นะครับร่มไม้นี้เพื่อหลบแดดนะครับในตอนกลางวันนะครับเข้ามาถ่ายให้ชมกันนะพ่อใหญ่กินหญ้านะครับเวลาน้ำขัดผิวไปแล้วก็เผือกเยอะเลยนะครับรูปโลเลยนะครับนี่คันนะครับคันพ่อใหญ่เกานะครับเกาเอาหญ้าไปวาบน้ำไปนะครับจะคันนะครับก็เป็นหน้าฝนด้วยนะครับแต่ฝนเมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะครับตก2 3วันติดกันเลยนะครับผมแล้วก็จะเฉะๆประมาณนี้นะครับเฉะพ่อใหญ่ก็จะมีที่กินหญ้าก็จะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับสูงนะครับผมยืนอยู่ตรงเนินนี้นะครับใต้ร่มไม้นะครับคุณลุงก็ผูกยาวเลยนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่อายุเยอะแล้วนะครับกลัวจะนอนนะครับลุกลำบากถ้านอนผิดท่าเนี่ยช้างที่อายุเยอะมากๆนะครับผิดท่านี่จะลุกไม่ไหวเลยนะครับต้องใช้รถมายกอีกนะครับสงสารพ่อใหญ่นะครับผมเพราะว่าต้องผูกยาวนะเพราะว่าหลักก็จะเฉะๆนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนะครับช่วงนี้คุณลุงก็มีแผนอยากจะได้บ้านให้กับพ่อใหญ่อยู่นะครับพ่อใหญ่ก็เป็นเพลด้วยนะครับเพลกดทับนะครับนี่พี่ขวัญจะพามาดูนะครับเป็นรูเลยนะครับรูใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นแผลเรื้อรังนะครับผีนะครับแผลกดทับรักษาไม่หายนะครับนี่พี่ขวัญจะซูมให้ดูนะครับผมตัวล้างแผลทุกวันเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับตรงนี้ด้านล่างนู้นก็เป็นน้ำนะครับน้ำที่ท่วมขึ้นมาจากแม่น้ำมูลนะครับแปลงยาของคนรุ่งนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับแปลงยาของพ่อใหญ่คำเสนนะครับเดี๋ยวน้ำก็น่าจะขึ้นมาท่วมแล้วนะครับท่วมนิดนึงแล้วนะครับเป็นน้ำที่ขึ้นมาจากแม่น้ำมูลนะครับท่วมทุกปีนะครับผมปีไหนโชคดีก็จะไม่ท่วมนะครับแต่ส่วนมากก็จะท่วมเกือบทุกปีนะครับพ่อใหญ่เป็นช้างที่ลักษณะดีมากนะครับหัวเชิดนะครับท้ายต่ำนะครับผมหน้าใหญ่มากนะครับงาก็ใหญ่นะครับผิวหนังผิวพรรณยังดีอยู่นะครับอายุก็เป็นคุณตาเลยนะครับคุณปู่เลยนะครับเมื่อเช้าก็ถูต้นไม้ต้นนี้นะคุณลุงพาถูต้นไม้นะครับอาบน้ำให้นะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับก็จะเฉะแฉะมอมแมมนะครับคุณลุงก็ทำการอาบน้ำล้างแผลให้พ่อใหญ่คำเสนแต่เช้าเลยนะครับกลัวจะฝนตกอีกนะครับนี่ก็มืดมาอีกแล้วนะครับนี่มืดมาพ่อใหญ่ก็ตากแดดตากฝนอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะเฉะแฉะนะครับเฉะก็จะมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คุณลุงก็เอาดินมาลงให้นะครับ
โอ้ยังไม่มีหลังคานะครับฝนถ้าว่าหยุดฝนจะเอาลงให้คุณลุงบอกยังฝนอยู่ถ้าหยุดฝนจะเอารถเอาดินมาลงให้อยู่นะครับเพื่อจะได้นอนสบายนะเพราะว่าเป็นแผลด้วยนะครับแผลจะนอนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเพราะฝั่งนี้เป็นแผลนอนถ้าไปโดนแผลก็น่าจะเจ็บมันถนัดข้างซ้ายนี่แหละครับคุณลุงบอกถนัดฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นแผลนะครับแผลลึกเลยนะครับนอนฝั่งนู้นนอนลุกนี่เป็นรูเลยนะครับตรงขาหน้านะครับโอ้ยคำเสียนี่ด้านหลังหูนี่จะเป็นเผือกหมดเลยนะครับขาวเลยนะครับเหมือนช้างเผือกเลยนะครับพ่อใหญ่ก็คันนะครับนี่ตามผิวหนังนะครับก็จะออกกระเยอะนะครับเป็นเผือกเลยนะครับตรงนี้นะครับด้วยอายุที่มากแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพ่อใหญ่ก็เป็นช้างที่หน้าออกเผือกเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขัด 100% นะครับถ้าขัดดีๆกว่านี้จะขาวกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็แค่ให้ถูต้นไม้นะครับขัดให้นิดหน่อยนะครับนี่รูปโลมากนะครับพ่อใหญ่ไปดูพ่อใหญ่กินหญ้าไปนะครับผมพ่อใหญ่มาถึงนะครับพี่ควันนั่งถ่ายตรงนี้ถึงแต่พ่อใหญ่ไม่มานะครับกินหญ้านะครับผมพี่ควันก็เนี่ยจะมาถ่ายให้พ่อแม่ได้ชมกันนะครับมีงานนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับไม่เหมือนใครนะครับงานสวยมากเลยนะครับใหญ่ด้วยนะครับผมถ้ามองมุมตรงๆนี่พ่อใหญ่จะรูปโรมากเลยนะครับเพราะว่าหน้าเป็นช้างที่หน้าใหญ่มากนะครับผมพ่อใหญ่คำเซนนี่หน้าใหญ่มากเลยนะครับลำตัวยาวหัวใหญ่นะครับช้างที่ลักษณะดีมากๆนะครับผมงานนี้ถ้าไม่หักแล้วก็ไม่ตัดนี่ยาวมากเลยนะครับพ่อใหญ่มุมนี้จะรูปโรเลยนะครับหักนะครับเวลาตกมันบางสมัยแต่ก่อนนะครับตอนที่ยังหนุ่มๆอยู่นะครับตกมันนี่ก็จะหักนะครับหักพอหักไปก็ต้องตัดแต่งนะครับให้รูปโรนะครับเดี๋ยวจะหักฉีกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องตัดแต่งนะครับนี่คุณตาก็เลยงามไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าไม่ได้ตัดนะครับถ้าปกติไม่ได้ตัดนี่จะยาวคนนี้มากเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่ายาวมากเลยนะครับยาวนะครับแต่เป็นช้างที่งางอนนะครับก็เลยจะมองไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ถ้าวัดนี่ยาวมากเลยนะครับนี่ก็เน็บเหมือนกันนะครับเมตร50-60ได้นะครับนี่แต่มองดูก็มองหน้าก็จะไม่ค่อยยาวนะครับแต่ถ้าวัดตามโค้งนี่จะยาวมากนะครับพ่อใหญ่ก็ถนัดฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเน็บเอาหญ้าเน็บงาฝั่งนี้นะครับเหมือนจะอ้วนจอการครับเน็บนี่คุณลุงก็เพิ่งแกะออกนะครับยางที่ยังไม่ได้ล้างที่รัดงาไว้นะครับรัดเวลานอนจะได้ไม่สึกโลนะครับงานะครับก็เพิ่งแกะออกนะครับอาจจะมันจะมีรอยอยู่นะครับมีรอยนะครับแกะออกข้างหนึ่งนะครับเลยข้างหนึ่งก็พี่ขวัญก็มาถ่ายให้ชมนะครับพอใหญ่อาบน้ำแล้วรูปโลประมาณไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมให้พ่อแม่ได้ชมกันนะครับได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้กันบ้างนะครับพ่อใหญ่นะครับนี่มุมนี้จะโลมากเลยนะครับอาจจะมองเห็นงาที่โค้งนะครับสวยงามนะครับนี่มุมนี้เดดออกครับเผือกเลยนะครับพ่อใหญ่คำเซนนะครับเผือกเลยนะครับตัวยาวมากนะครับยาวเลยนะครับผมเป็นช้างยาวตัวยาว2ท่อนนะครับลำตัวนะครับลำตัวยาวนี่เป็นคุณลุงนะครับมีหญ้ามาให้กับพ่อใหญ่ทั้งวันนะครับพ่อใหญ่เลือกกินเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นช้างที่อายุมากแล้วนะครับก็ต้องให้กินเลือกกินตามใจชอบเลยนะครับเอาใจคนปู่คำแสนหน่อยนะครับผมคุณลุงเลี้ยงดีนะครับดูแลดีนะครับพ่อใหญ่ก็เลยสุขภาพดีนะครับแต่คุณลุงก็ยังไม่มีบ้านให้กับพ่อใหญ่คำแสนนะครับผมในอนาคตนะครับพี่ขวานก็จะมาไรนะครับสมทบทุนสร้างบ้านให้กับพ่อใหญ่อยู่นะครับผมในอนาคตนะครับผมก็เดี๋ยวให้สร้างบ้านให้กับ3หนุ่มเสร็จก่อนนะครับผมอาจจะมาช่วยไรนะครับสะสมคะแนน3บ้านนะครับให้กับพ่อใหญ่คำเสนอยู่นะครับผมคุณลุงก็อยากจะได้บ้านให้กับพ่อใหญ่อยู่นะครับผมแต่ยังไม่มีคะแนนนะครับเยอะมากพอนะครับคุณลุงทำไม่เป็นเนาะคุณลุง
ุลุงก็ทำเป็นเดี๋ยวจะให้ควานเตี้ยนะครับมาช่วยออกแบบนะครับผมในอนาคตนะครับก็ทำไม่ก็ใช้คะแนนก็จะไม่เยอะเท่าของควานเตี้ยนะครับเพราะว่าเป็น1เชือกนะครับก็จะใช้แค่4เสานะครับผมในอนาคตนะครับอาจจะมีการทำบ้านให้กับพ่อใหญ่อยู่นะครับผมต้องรอชมกันต่อไปนะครับให้พ่อใหญ่ได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะครับผมหรือท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับในการทำบ้านให้กับพ่อใหญ่ก็เรียนเชิญนะครับผมสมทบทุนสร้างบ้านให้กับพ่อใหญ่ได้นะครับในอนาคตพี่ขวัญก็จะมาไร้อยู่นะครับไร้สะสมคะแนนสร้างบ้านช่วยคุณปู่คำเสนนะครับพ่อใหญ่คำเสนนะครับให้มีบ้านอยู่นะครับสงสารนะครับมีทั้งเพลกดทับนะครับแล้วก็อายุที่มากด้วยนะครับผมก็คุณลุงก็ไม่มีคะแนนเยอะมากพอนะครับที่จะทำบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านเก่าพ่อใหญ่แต่อยู่ไม่ได้นะครับเสาเหล็กผุพังแล้วนะครับก็ใช้จอดรถนะครับผมก็เป็นเพิงเล็กๆนะครับพ่อใหญ่ก็ถึงนะครับถ้าผูกก็จะชนนะครับล้มพังหมดนะครับนอนไม่ได้ปลวกลุงบอกปลวกกินหมดนะครับเสานะครับไม่แข็งแรงแล้วนะครับย้ายแต่ก่อนไปทำอยู่นู่นนะครับแต่ก่อนพ่อใหญ่มีบ้านอยู่นะครับก็รื้อมาแล้วก็มาทำเป็นที่เก็บอาหารนะครับที่จอดรถนะครับคุณลุงก็ไว้นั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับก็ลำบากกันนะครับผมวันจ่านะครับผมในอนาคตอาจจะมาช่วยคุณลุงนะครับไล่สะสมคะแนนสร้างบ้านให้กับพ่อใหญ่อยู่นะครับผมก็ฝากพ่อพ่อแม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะครับร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับพ่อใหญ่ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับจะทำให้สามหนุ่มให้เสร็จก่อนนะครับผมสามหนุ่มก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ให้ชมพ่อใหญ่นะครับคลิปนี้พี่ขวัญก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ขวัญก็จะมาถ่ายให้ชมกันเรื่อยๆนะครับพ่อใหญ่คำเสนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมพี่ขวัญขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม